ครับก็วันนี้รู้สึกดีใจครับแล้วเป็นเกียรติมากๆเลยจริงๆรู้สึกเป็นเกียรติมากๆตั้งแต่ตอนที่ได้รับได้รู้ว่าเราได้รับโอกาสให้มาร้องเพลงเจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอของโปรเจกต์ละครเรื่องโรงดอกสร้อยครับแล้ววันนี้ก็ได้มาร้องสดๆครั้งแรกเลยครับให้เป็นแฟนฟังในวันเปิดตัวละครด้วยดีใจมากๆเลยครับยังไงคืนนี้ก็ฝากแฟนติดตามละครด้วยนะครับเพลงนี้มีความยากยังไงบ้างครับก็เพลงนี้ก็ไม่ได้สำหรับผมก็ไม่ได้ร้องง่ายๆเลยครับเพราะว่าใช้พลังค่อนข้างเยอะเหมือนกันขนาดนะอ๋อก็เหมือนเพลงนี้ใช้เสียงเต็มค่อนข้างสูงครับแล้วก็หลายท่อนด้วยครับก็เลยอาจจะมีต้องสูดหายใจเข้าลึกๆครับต้องแบ่งลมหายใจดีๆครับพี่แบบเป็นยังไงบ้างพอแบบทุกคนได้ฟังเพลงพี่แบบมาถึงเราอย่างไรบ้างตอนแรกก็ลุ้นอยู่ครับว่าเป็นแฟนจะชอบหรือเปล่าครับก็ตอนที่ปล่อยไปก็เห็นเป็นแฟนก็แท็กมาในทวิตกันเยอะพอสมควรเลยครับว่าแบบเนี่ยชอบเพลงนี้มากๆเลยเพลงนี้เพราะจังเลยอย่างคุณพ่อผมก็บอกว่าชอบเพลงนี้มากๆเหมือนกันครับเพราะเหมือนคุณพ่ออาจจะชอบเพลงสไตล์นี้ด้วยเหมือนกันครับด้วยความที่เป็นละครค่อนข้างพิเรียดด้วยครับเพลงก็จะมีกลิ่นพิเรียดเหมือนกันครับเป็นเหตุการณ์ร้องเพลงประกอบละครที่เป็นแนวนี้ครั้งแรกแนวพีเรียดก็จริงๆมีอีกหนึ่งเพลงครับแต่เพลงนั้นจะเป็นเพลงคู่กับเฮียครับชื่อเพลงแสงดาวีครับนั้นก็มีกลิ่นพีเรียดเหมือนกันครับแต่ว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงเดี่ยวเพลงแรกครับที่เป็นเพลงของตัวเองแล้วเป็นแนวพีเรียดดีใจต่อนะคะตอนนี้อยู่บริเวณตรงด้านหน้าเวทีนะคะดีใจครับดีใจมากๆเลยครับก็เมื่อกี้บนเวทีก็มีการฝากตัวไปแล้วเรียบร้อยนะครับว่าถ้าเกิดว่าช่อง3สนใจให้ผมมาร้องเพลงอีกก็ยินดีมากๆเลยครับร้องได้อีกหลายเพลงเลยครับเห็นว่าตอนนี้เรามุ่งมาทางเพลงมากขึ้นเป็นตัวได้ไหมเป็นตัวก็ตอนนี้เหมือนยังไม่กล้าเรียกตัวเองว่าศิลปินเต็มตัวเขาเรียกว่าเป็นศิลปินหน้าใหม่ละกันครับเพราะว่าผมยังใหม่มากๆสำหรับวงการเพลงครับเพิ่งจะมีเพลงของตัวเองแค่ไม่กี่เพลงเองครับใช่แล้วก็เหมือนจริงๆเราก็อยากจะควบคู่ไประหว่างทั้งการแสดงแล้วก็ทั้งการร้องเพลงด้วยครับแต่เพลงไม่กี่เพลงแต่ก็ประสบความสำเร็จทุกเพลงขอบคุณครับติดเพลงทุกเพลงเป็นแฟนซัพพอร์ตดีครับเป็นแฟนแบบช่วยกันดันเพลงมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงไหนก็ตามหรือว่าทั้งการร้อง cover ด้วยครับแฟนก็ช่วยแบบช่วยดันกันทุกเพลงเลยครับอย่างเพลงนี้ได้ร้องเพลงกรอบถึงเฮียไหมคะเพลงนี้แหละครับปีก็มีบ้างครับใช่แต่ว่าเพลงนี้ก็ใช้พลังเยอะครับอาจจะไม่ได้กรอกบ่อยเท่าไหร่ครับเฮียว่าไงบ้างเฮียก็บอกว่าพร้อมเหมือนกันครับตอนแรกก็คิดอยู่ครับว่าเฮียจะชอบไหมนะแต่เฮียก็มีไลน์มาบอกเหมือนกันครับว่าอ๋อหนูเพลงนี้พร้อมนะอ่ะเดี๋ยวคุณน่าจะได้ดูละครเรื่องนี้แล้วเรารู้จักพี่แจ็คละครเรื่องนี้ยังไงบ้างครับก็คิดว่ายังไงก็พี่แจ็คต้องชอบอยู่แล้วครับเพราะว่าอย่างคนรอบตัวคนใกล้ตัวผมมาบอกว่ารอดูละครเรื่องนี้มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่ๆที่ทำงานด้วยหรือว่าเพื่อนที่มหาลัยครับก็บอกว่าเนี่ยวันก่อนได้ยินเสียงเพลงในที่ประกอบละครเรื่องโรงดอกสร้อยแล้วรู้สึกว่าเสียงผมหรือเปล่านะใช่ครับก็บอกว่าใช่เราร้องเองเพื่อนก็บอกว่ารอดูละครเรื่องนี้อยู่เหมือนกันครับเรื่องโรงดอกสร้อยตัวอย่างออกมาน่าดูมากๆเลยฝากทั้งเพลงของเราและละครเรื่องนี้ด้วยครับผมก็ขอฝากเพลงเจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอด้วยนะครับก็เป็นเพลงประกอบละครเรื่องโรงดอกสร้อยนะครับแล้วก็เป็นเพลงเป็นโปรเจกต์แรกเลยครับที่ผมได้ร่วมงานกับทางช่อง3ครับยังไงก็ฝากทุกคนไปฟังกันเยอะด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากละครเรื่องโรงดอกสร้อยด้วยครับก็จะออนแอร์แล้ววันนี้คืนนี้เป็นวันแรกครับฝากดูด้วยนะครับ